โอ้โหสุดคำบรรยายครับต้มยำกุ้งครับผมให้แพรวากินกับข้าวกับข้าวเนื้ออาจสีดำเนี่ยพี่น้องปรุงรสธรรมดาครับผมซอสหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยจะได้ปรุงรสได้ด้วยนี่ใส่ถั่วง่ายใส่น้ำหน่อยนึงมีน้ำราดข้าวนะครับน้ำหน่อยนึงจะหน่อยมักมีน้ำครับผมเวลาราดข้าวมันยังแสบไฟเจอล่มบกไฟห่อนเท่าไหร่พี่น้องใส่ใบกะเพราลงไปครับผมกินกับต้มยำกุ้งกุ้งกินมือละเค็ดมือละตัวสองตัวสั่งข้าเจ้าครับผมสั่งข้าเจ้าข้าเจ้ากลับกรุงเทพแล้วข้าเจ้าลงมาสงกรานต์ไหมสั่งข้าเจ้าเอามาให้โลนึงพ่อแม่ก็กิน 2-3 ตัวนี่แหละอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันครับเดี๋ยวไปอยู่เดี๋ยวมือสองสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ะมากินข้าวอีกแล้วกินข้าวแรงอีกแล้วจ้ะพี่น้องเพชรได้ต้มกุ้งต้มยำกุ้งผัดกระเพราน่ากินป่ะคุณน่ะกุ้งป้าจ๋าพี่น้องก็กินข้าวน้ำแข็งกินข้าวแรงนี่ๆแป๊บป่อนไปแล้ววันนึงนี่กุ้งตัวใหญ่อยู่เดี๋ยวก็สิพาอาบน้ำกระเพราเนื้อกาหลายพี่น้องข้าวเนื้อแซ่บบ่แซ่บบ่ที่รักซิมึงกันปานแซ่บหรือว่าแซ่บบ่แซ่บขั้นว่าบ่แซ่บก็สิบ่ให้กินเนาะพี่น้องเนาะกุ้งเหลือ2ตัวต้มถ้าสิต้มอันนั้นก็เดี๋ยวลูกนะต้มไปลูก2ตัวเที่ยวนาถ้าเพิ่นมาจังสิสั่งเพิ่นใหม่เนาะว่าตัวใหญ่สมราคาอยู่น้ำบานเฮามันผลบ่มีมีอยู่ตัวน้อยเตี้ยอยู่ไรเอ็ดผุนวะแต่ว่านี่เพิ่นขัดมากเนาะเพิ่นเผาขายอยู่กรุงเทพแม่พี่น้องเพิ่นมีร้านร้านรับเพิ่นนะเพิ่นเผาเพิ่นขายปลาเผาเพิ่นขายปลาเผาขายปลาเผากุ้งเผาอยู่แถวบุ๊แถวไหนบุ๊
เพื่อนก็คงมองไปเอาเนาะพี่น้องมิตรตัวสดๆตัวไหนมาใส่ฟีดไว้เมื่อเดือนนี้จะร้อยเพื่อนมาบ้านเพื่อนมาบ้านเดือนหนึ่งจังมีเดือนหนึ่งเมื่อนั้นก็ย่างให้ย่างกินแล้วย่างให้ย่างกินแล้วก็เลยว่ามันสดดีก็เลยซื้อมาแซ่ตู้ฟีดไว้ให้แน่ๆแม่นแน่ๆดอกนี่ไงพ่อกับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวย่างไว้ย่างให้เพื่อนมื้ออื่นอีก2ตัวก็บ่กินแน่ล่ะกุ้งของดีของดีไว้กินที่หลังจุ้งไว้ขอตัวเดียวก็พอกินโลด2ตัวขอกินแต่หัวมันกินแต่หัวกินเอาหัวเอาหัวมันใส่เข่าเสียเนี่ยเดี๋ยวขอชิผ้าอาบน้ำกินข้าวหลายป่ะอืมสวยนึงกระเทียมสิปอกสิปอกแช่น้ำไว้มื้ออื่นมาบีบอกบีบอกเลยค่อยเอาทั้งค่อยถนัดกระสันกระใส่หม้อเขย่าเขย่าเขย่าลุดออกหมดนี่คือปอกกระเทียมจะว่าแช่น้ำออกง่ายที่สุดแกกินนะมาต้มให้กินนึงสิแกให้กินอีกมาคักแบบเนี้ยเอาออกมาใส่จานไว้ก่อนหนึ่งตัวคนบ่กินโตมันเนี่ยเออบ่กินรอไว้หั่นล่ะเป็นยังเพิ่นบ่กินโตมันบ่ทีนึงเพิ่นว่าเนื้อมันล่ะเนื้อเพิ่นมากินอันมันๆได้มั้ยอือเฮานี่แซ่บกุ้งนี่ต้องย่างนะพี่น้องมันแซ่บเอาไว้ไว้ที่ใส่เปียกเห็นยังเจ็บของข่อยจิ้มเบิดเด้พี่น้องบ่ฮู้ดอกว่าเฮาสิใส่งานบ่ใส่งานเจ็บทิมเหมือนอันนี้พ่อถามหาทิมแล้วฮะแล้วว่ามันหกสะอาดเกินหัวข่อยนี่บ่มีไผหรอกอีบัดบอกตัดหญ้าพันบ่ตัดเด้อย่างอื่นนี่เก็บติคักที่เราบ่ตัดพ่อยมาหยังเราบ่มีเขียนปัญญาเรานั่งเรานั่งเก็บเอานะเราเมียเราปวดหลังนี่ไงมาเล่นอันนี้มาเล่นโป่งเหยียบแดดนี่บอกน้องต่อตัดให้กับเป็นบ่มีเวลาในจังไหนมันหนีกุ้งปาดเข่ากินเข่าแนวใดนี่คือออกเต็มตัวไปหมดกินเนื้อกินเนื้อมันย่อยยากแต่ว่าก็ต้องกินหอมจักเทียกับชื่นใจทุกเทียเลยมาหน่อยกามันรักกินไข่ลูกข่อยเคยวะรักกินไข่แน่ๆเดียวพี่น้องไม่ได้หมอนึงกินได้ไงวะทำไมฮะมันมันมันชิบะตกบ่จับนี่เอ้ามันสิจับจังได๋ของมันเหรอมันบ่จับมันบินสูบออกไปเลยสูบอยู่ไสถ้าใส่อีหยังกินฮะกานั่นล่ะกินแต่ว่ามันข่อยว่ามันกินมันคือโลกไปจริงแท้ต้มไข่อันนี้เนี่ยมือละ3หน่วยหายหน่วยนึงแค่มือแรกมือละกิน
ขาอีกไหมเองอ่ะว้าเงี้ยแสบนะกินกระเพาะหลายแล้วให้ตุ่มตัวเดียวเว้ยหัวกินตัวเมียกินหางนุ่งกายข่อยบ่จังประหยัดบ่ได้ประหยัดเนี่ยก็ประหยัดนั่นล่ะกินแล้วก็อิ่มใช่พี่น้องนี่ก็สิเอาไปชิมเอาไปล้างมื้อเช้าจังสิบ่ได้ล้างหลายเพชรก็สิไปปอกกระเทียมไว้แล้วก็สิพาแน่ๆอาบน้ําจักหน่อยพุ่นอาจารย์สิพาแน่ๆเข้าบ้านอาบน้ําแล้วก็นอนมื้อเช้าก็สู่เวียกสู่งานต่อมื้ออื่นออเดอร์ปลาส้มหลายทั้งทอดทั้งบ่ทอดทั้งเฮ็ดใส่กวกวุ้นเส้นอีกเนาะพี่น้องเพชรก็กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะเกมนี่ป่ะนี่นอนเขาไปเกมปูไตอยู่ป่ะยังเกมปูไตเถ้าเอ้ยเถ้าไม่ว่าจะเล่นเกมเล่นเกมอีกอย่างไม่แพ้โดนกว่าข่อยนี่บ่ตะเรียงจังไรดิเพิ่นก็ตลกซื่อๆบ่แม่นดอกจังไรจังไรไปก่อนพี่น้องเหมือนรับความจริงบ่ได้ไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้อง